ุดท้ายเนี่ยมันก็จะแรนดอมเป็นเช็คมาให้ว่าเนี่ยระเบิดที่หนึ่งนะเอทระเบิดที่สองที่หนึ่งบีนะสามเอสี่บีนะก็คือนี่ก็จะเป็นการบล็อกที่เรากำหนดไว้นะครับนี่ก็จะเป็นเอาพุทที่ออกมาจากตัวเว็บไซต์นี้นะครับก็เป็นเทคนิคในการทำเนอร์เรสเซชันอย่างง่ายๆก็สลับล็อกที่แทนว่าจะทำ RCT นะหรือว่าพิมพ์มากกว่านี้ก็ได้นะครับเป็นที่ไม่ possible อย่างนี้ก็จะได้แบบนี้นะครับก็จะมีนัมเบอร์ให้ก็นี่เป็นวิธีทำเนอร์เรสเซชันแบบที่ไม่ยุ่งยากนะครับทีนี้ส่วนประกอบถัดมาในกรณีของ RCT เนี่ยมันจะมีคำว่าลายนะครับนะก็คือปกติเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้คำว่า double blind placebo randomized controlled trial ซึ่งอาจารย์คนก็จะใช้อยู่นะนะครับคือการลายคืออะไรนะครับการลายนี่ก็คือเป็นกระบวนการที่ทำให้คนไข้นะครับหรือแพทย์ผู้ดูแลหรือผู้วิจัยเนี่ยไม่ทราบว่าคนไข้กำลังได้ทีเมนต์อะไรอยู่นะวัตถุประสงค์คืออะไรนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อที่จะทำให้ไม่เกิดไบแอสหรืออคติในการที่จะประเมินผลนะครับคือยกตัวอย่างจำตัวอย่างยาแก้ปวดก็ครูได้ใช่ไหมครับก็คือเนื่องจากคนไข้ไม่รู้ว่าได้ยาอะไรอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยการประเมินความเจ็บปวดเนี่ยเชื่อถือได้ถูกไหมแต่ทีนี้ถ้าเกิดคนไข้เขารู้ว่าเขากำลังกินยาอะไรอยู่เนี่ยนะครับเราคิดว่าเป็นไงการประเมินความเจ็บปวดจะเชื่อถือไม่ได้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการบายก็เหมือนกันทีนี้ทำไมต้องปลายแพทย์นะครับหรือปลายผู้วิจัยเพราะว่าเอาคำบางอย่างเนี่ยมันประเมินด้วยแพทย์นะครับถ้าแพทย์ที่รู้ว่าคนไข้ได้ยาอะไรมีโอกาสไหมครับมีโอกาสที่จะตรวจละเอียดกว่าปกตินะครับหรือว่าไม่ตรวจเช่นเวลาที่คนไข้ได้ยาเนี่ยถ้าหมอว่ารู้ไข้ได้ยาเนี่ยอาจจะรู้ว่าจะมีไซด์เอฟเฟกต์อะไรใช่ไหมเขาก็จะดูละเอียดตรวจละเอียดขณะที่คนไข้ที่ไม่ได้ยาถ้าหมอรู้เนี่ยหรือว่ารู้ว่าคนไข้ที่ได้พาเซโบเนี่ยเป็นไงครับเขาก็ไม่ตรวจบางอย่างเพราะคิดว่าไงก็ไม่มีอยู่แล้วนะมันก็จะทำให้มีแฟร์แล้วก็เกิดทำให้สุดท้ายเนี่ยเขาคำมันเชื่อถือไม่ได้นะครับดังนั้นทั่วไปเนี่ยตัวการบลายเนี่ยนะครับก็จะมีความจำเป็นในแง่นั้นนะครับซึ่งผลการที่ไม่บลายเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือบางครั้งทำให้การรักษาระหว่างกลุ่มยังไม่เหมือนกันนะครับก็คือถ้าหมอเนี่ยนะหรือว่ากรณีของคนไข้นะครับรู้ว่าตัวเช่นยาให้ปวดเนี่ยเขารู้ว่าได้อะไรนะหรือว่ารู้ว่าตัวเองไม่ได้เนี่ยนะการขอยาให้ปวดอื่นเติมมันก็จะต่างกันถูกไหมครับหรือว่าทางดมยาที่จะมีบ่อยที่มียาแก้ปวด2ชนิดหลังพักโพสต์ออฟนะถ้าเกิดไม่ลายยังไงครับคนไข้กลุ่มอย่างเงี้ยรู้ว่าได้ยากลุ่มไม่ได้ยาเนี่ยนะครับคนที่ไม่ได้ยาเขาก็จะรู้สึกเจ็บมากกว่าจะขอยาแก้ปวดมากกว่าอะไรเงี้ยทำให้มันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็คือทำให้การประเมินเอาคำสุดท้ายที่คุยแล้วมันลำบากกว่านะครับแล้วก็ถัดมาเกิดcontamination ได้ contamination ก็คือบางครั้งเนี่ยถ้าหมอหรือว่าแพทย์หรือว่าคนไข้เนี่ยรู้หรือว่าตัวเองได้ยาหรือไม่ได้ยาเนี่ยเขาจะขอเปลี่ยนกลุ่มนะครับหรือหมอเนี่ยอาจจะตัดสินใจให้การรักษานะครับข้ามกลุ่มขึ้นมานะครับก็จะเกิดคอนทามิเนชันได้ง่ายขึ้นนะก็คือกรณีที่จำเป็นเนี่ยที่ต้องบลายแล้วไม่ได้บลายนะครับก็วิธีแก้เนี่ยก็คือจะต้องมีตัวโปรโตคอลที่ชัดเจนก็คือเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องของโคเทเรนชั่นใช่ไหมครับหมายความว่าจะต้องมีโปรโตคอลชัดเจนว่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นจะต้องทำอะไรนะครับไม่ควรจะเปลี่ยนไปจากนี้อะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องของอินเทอร์เวนชั่นที่ต่างกันระหว่าง2กลุ่มนะครับก็หรือว่าเลือกวิธีวัดนะครับวิธีวัดที่มันเป็นค่อนข้างเป็นออบเจกทีฟและไม่ใช่เป็นซับเจกทีฟไม่ได้ขึ้นกับหมอนะครับพวกนี้ก็จะช่วยให้กรณีที่ลำบากที่ได้เนี่ยแล้วสักผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับก็กลับมาที่โฟล์ตรงนี้นะครับก็คือใน RCT เนี่ยน้องคุณที่ภาพบอกว่าโอเคนะน้องดีฟายตัว population ใช่ไหมครับแล้วก็ดีฟาย inclusion criteria เสร็จแล้วเนี่ยนะในเรื่องของ ethics ก็จะมีการขอความเป็นเซนใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะ randomization นะเมื่อกี้เราคุยเทคนิคกันไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็มีการ assign dimension เป็น treatment หรือ control นะครับแล้วก็ก่อนที่จะวัดผลมีการประเมินผลเนี่ยนะก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะบลายเพื่อให้การวั
ครับทีนี้มีอันนึงเนี่ยที่มีตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่เนี่ยนะครับแล้วทำให้RCT มันล้มเหลวนะครับก็คือเขาลืมเรื่องบอดี้ฟอร์มคอนเซนต์เนี่ยคือกวีซัตเย็นเนี่ยทำที่แผนกเด็กเนี่ยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเขาใช้น้ำยาชีสในการทำความสะอาดใส่สะดือเด็กหลังเกิดใหม่ๆนะครับซึ่งปกติเราใช้แอลกอฮอล์ใช่ไหมแล้วก็ในสตีเขาเนี่ยเขาคิดว่าการใช้พวกน้ำยาอย่างเบตาดีนนะหรือว่าน้ำมันเซรั่มก็ได้ผลเหมือนกันนะครับสิ่งที่เขาทำคืออะไรก็คือเขาโอเคหาเด็กที่ดิจิทัลโลชั่นเด็กเธอไม่มีโรคอะไรใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณหมอท่านนี้ทำคืออะไรครับพอเด็กดิจิทัลเขาก็ randomization แล้วว่าเป็นยากลุ่มไหนทีนี้เขาขาดสเต็ปอะไรครับเขาคัดสเต็ปขอก่อนคอนเซนต์ใช่ไหมก่อนนะสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก็คือพอคนไข้เนี่ยพอรู้ว่าได้เบตาดีนหรือเดนโทเซราเนี่ยครับไม่เอาเพราะว่าอยากได้แอลกอฮอล์เหมือนสแตนดาร์ดทั่วไปนะดังนั้นเนี่ยจะที่ของเขาเนี่ยผลว่าส่วนใหญ่คนไข้ครึ่งเนี่ยได้แอลกอฮอล์หนึ่งใน อีกประมาณ 1.4 ได้เป็นดีคือสูตรสีได้ในวัคซีนแล้วเปลี่ยนกันได้ไหมครับสุดท้ายต้องเปลี่ยนกันที่ได้นะครับเพราะว่าคือแล้วว่าเซชันที่จะเกิดขึ้นก็ต่อเนื่องคนไข้ตกลงของการรักษาเนี่ยแล้วคนไข้ก็จะรู้เลยนะว่าอาจจะได้การรักษาใดๆหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องตกลงกันแล้วว่าถ้ารู้ว่าได้การรักษาจะต้องไม่เปลี่ยนถ้าเขาไม่แน่ใจเนี่ยเป็นยังไงครับก็ต้องไปขู่ออกนะถ้าเขาคิดว่าในการรู้ว่าในการศึกษาแล้วจะมีรูปการศึกษาการศึกษาเนี่ยก็ต้องไม่เอานะครับเพราะมีงั้นเนี่ยก็จะเกิดปัญหาแบบที่เล่าให้ฟังนะครับนะนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของกระบวนการนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นโปรซึ่งเป็นคอมมอนของกรณีทำเป็นพาราเลลกรุ๊ปดีไซน์หรือ RCT นะโอเคอันนี้เราสกิปไปก่อนละกันนะเดี๋ยวมีเวลาพูดถึงนะครับโอเคทีนี้เนี่ยในกรณีของ experimental design เนี่ยนะครับมันจะมี design 2แบบที่คิดว่าน้องควรจะต้องรู้เนี่ยนะครับก็คือ design ที่เราเรียก crossover นะคือ crossover design เนี่ยคือเป็น design กึ่ง before and after เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเรียกไปแอบตัวอย่างได้โดยมีการ randomization เข้ามานะครับก็คือโฟล์มันเป็นแบบนี้นะนะครับก็คือมีคนไข้ใช่ไหมครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยนะคนไข้แต่ละคนเนี่ยก็จะได้รับการชื่นเงินทั้งสองแบบนะโดยที่เราเรียก crossover เนี่ยเนื่องจากมีการสลับไปสลับมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไปแอบของปัญหา before after ยังไงก็คือว่ามีบางคนเนี่ยได้ที่เป็นต้องอยากก่อนนะครับบางคนได้ที่บางอย่างนี่ทีหลังนะครับโดยที่ซีเควนซ์ของการได้ชีทเมนต์อันใดหนึ่งก่อนเนี่ยเป็นด้วยโปรเซสของ randomization นะครับไม่ได้ด้วยคนไข้เลือกหรือหมอเลือกก็คือจะหลีกเลี่ยงเรื่องของ section based แอสนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์ของ before after คือว่าคนไข้คนเดียวกันใช่ไหมมาเปรียบเทียบกันเนี่ย variation ก็จะน้อยลงถูกไหมครับนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยสิ่งที่เพิ่มขึ้นเข้ามาเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกเป็น boss out period นะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันจะต้องรอให้เอฟเฟกต์ของทริปนั้นแรกหมดก่อนนะครับถ้าเกิดว่าให้พอถ้าเกิดเอฟเฟกต์ของทริปนั้นแรกยังไม่หมดแล้วไปเล่นที่ไม่ถึงการเป็นยังไงครับมันก็จะประเมินผลไม่ได้ถูกไหมนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่ทำ crossover trial เนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีสิ่งมีเทอร์มคำว่า boss out period นะครับทีนี้แต่ว่าข้อสรุปดีไซน์นี่มันทำไม่ได้ในทุกกรณีนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันขึ้นกับชนิดของดีซีใช่ไหมอย่างกรณีของโรคติดเชื้อเนี่ยทำข้อสรุปดีไซน์โรคติดเชื้อให้ที่เป็นติดทำข้อสรุปได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าพอถ้ามันหายแล้วมันหายเลยถูกไหมสมมติว่าน้องให้ยาฆ่าเชื้อไปแล้วถ้ามันได้ผลยังไงครับเชื้อหายไปแล้วถูกไหมมันก็คือเฟสหลักก็จะมีประโยชน์แล้วถูกไหมครับนะดังนั้นเนี่ยมันขึ้นกับชนิดของ disease ด้วยว่าเป็น disease แบบไหนนะครับ